بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เรามาพบกันเนี่ยเนื้อหาที่ผมได้รับมอบหมายก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับอุซูลุลฟิกห์นะครับและในครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะพักนะครับเนื้อหาในอุซูลุลฟิกห์ลงนะครับแล้วก็เราอาจจะเอาหรือนำเรื่องอื่นนะครับที่มานอกเหนือจากวิชาอุซูลุลฟิกห์เนี่ยนะครับมาพูดกันนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการตัรบียะห์นะครับหรือสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับและหัวข้อของเรานะครับในครั้งนี้นั่นก็คืออัมรอดุลกุรูบอัมรอดุลกุรูบนะครับก็คือในความหมายก็คือโรคแห่งจิตใจเมื่อพูดถึงโรคของจิตใจเนี่ยนะครับพี่น้องเนื้อหาของเราที่จะพูดถึงกันเนี่ยนะครับไม่ใช่เนื้อหาที่เกี่ยวกับปัญหาทางกายภาพก็คือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรื่องที่เป็นปัญหาของคนคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจการเต้นของหัวใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกันในเชิงกายภาพแต่เนื้อหาของเรานะครับในครั้งนี้จะเกี่ยวพันกับจิตวิญญาณนะครับที่เป็นบ่อเกิดของหลักศรัทธานั่นก็คือหัวใจนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีสิ่งที่เป็นฟิตนะต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับจนทำให้คนบางคนนะครับมีปัญหาในเรื่องหลักความเชื่อนะครับบางคนนะครับเจอบททดสอบในสิ่งที่เป็นข้อคลุมเครือต่างๆนะครับมันทำให้ผมนึกถึงฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบาดิรูบิลอามานฟิตนันกะกอตะอิลไลลิลมุซลิมนะยุสบิฮุรรอญุลฟีฮามุมินันวะยุมซีกาฟิรอวะยุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรอยะบีอูดีนะฮูบิอัรดิมินัดดุนยาท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าพวกท่านเนี่ยจงรีบเร่งในการปฏิบัติการงานที่ดีเถิดนะก่อนที่ฟิตนะห์ต่างๆความโกลาหลความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นเหมือนดั่งค่ำคืนอันมืดมิดจนกระทั่งว่านะครับท่านนบีบอกว่าจนกระทั่งว่าคนคนหนึ่งนะในตอนเช้าเนี่ยเป็นมุสลิมพอถึงเวลาเย็นกับกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเสียแล้วและคนคนหนึ่งนะเป็นมุสลิมนะในยามเย็นแต่ในยามเช้าเนี่ยกับกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไปแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยได้ขายศาสนาของตนแลกกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโลกนี้อันจอมปลอมนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับการที่คนคนหนึ่งนะออกจากศาสนาอิสลามนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมาจากสาเหตุของโรคแห่งหัวใจโรคหัวใจในที่นี้ก็คือมันเป็นโรคแห่งความคุมเคือแห่งความสงสัยนั่นเองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าฟีกุลูบิฮิมมะรดุนฟาซาดะฮุมุลลอฮุมะรฎอนนะครับในหัวใจของพวกเขาเนี่ยมีโรคอยู่โรคนึงนะครับและอัลเลาะห์เนี่ยได้เพิ่มโรคนั้นโรคอีกโรคนึงเข้าไปนะครับท่านเชคซะอ์ดีนะครับได้อธิบายเอาไว้ในหนังสือตัฟซีรอัสซะอ์ดีในความหมายว่าความหมายของคำว่าโรคนึงเนี่ยในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงโรคแห่งความสงสัยครับโรคแห่งความสงสัยโรคแห่งสิ่งที่มันเป็นสิ่งคุ้มเคือต่างๆรวมไปถึงโรคแห่งการกลับกอกหรือนิฟากนั่นเองนะครับเพราะว่าหัวใจเนี่ย
จะต้องเผชิญกับโรค2โรคอย่างแน่นอนนะครับก็คืออะไรครับโรค2โรคที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยหรือหัวใจดวงนั้นเนี่ยนะหลุดออกจากการเป็นหัวใจที่ดีหรือหลุดออกจากการเป็นหัวใจที่มีความเที่ยงตรงนะครับซึ่งโรคทั้งสองโรคทั้งสองเนี่ยก็คือโรคแห่งความคุมเครือความคุมเครือที่เป็นความเท็จนะครับกับโรคแห่งความอารมณ์ไฟตันการมีอารมณ์ไฟตันนะครับซึ่งการปฏิเสธศรัทธานะครับการปฏิเสธศรัทธาความสงสัยนะครับและสิ่งที่เป็นการกลับกอกเนี่ยรวมไปถึงสิ่งที่เป็นบิดอะห์ต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับล้วนมาจากโรคแห่งการได้รับสิ่งที่เป็นสิ่งคุมเครือทั้งหลายส่วนโรคแห่งความอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำผิดประเวณีนะการชอบในสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดหลักการต่างๆนะซึ่งไอ้โรคเหล่านี้เนี่ยหรือความผิดเหล่านี้เนี่ยมันมาจากโรคแห่งความโรคแห่งความอารมณ์ไฟต่ำนะครับโรคแห่งอารมณ์ไฟต่ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของบ่าวหรือหัวใจของคนทุกคนเนี่ยจะต้องประสบกับโรคต่างๆทางหัวใจซึ่งสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือบ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายนั่นก็คือโรคของสิ่งคุมเครือทั้งหลายนะครับหรือโรคแห่งอารมณ์ฝ่ายตับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมาตรวจสอบตัวเองและพูดคุยในเรื่องหัวใจและโรคต่างๆของมันนะครับและเช่นเดียวกันนะครับท่านพี่น้องครับความสำคัญของหัวใจที่เป็นจิตวิญญาณแห่งศรัทธาเนี่ยนะครับที่เราจะต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าอะไรครับหนึ่งเลยเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้สั่งใช้ผู้ศรัทธานะครับให้ทำการทำให้หัวใจของตนเองเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากที่สุดนะครับโดยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าฮุวัลลซีบะอะซะฟิลอุมมียีนะรอซูลัมมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบวัลฮิกมะนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าพระองค์คือผู้ที่ส่งรอซูลคนหนึ่งนะในหมู่พวกเขานะในหมู่บรรดามาในหมู่บรรดาผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะโดยรอซูลท่านนั้นเนี่ยได้อ่านองค์การของพระองค์นะให้แก่พวกเขาฟังและทำให้พวกเขาบริสุทธิ์นะครับคือทำให้หัวใจของพวกเขาบริสุทธิ์และสอนพวกเขานะเกี่ยวกับคัมภีร์ของอัลเลาะห์และซุนนะห์นะครับและท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้อธิบายองค์การหนึ่งนะครับซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่าวะซิยาบะกะฟัตฮฮิรและเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้มันสะอาดนะครับท่านอิบนุกอยยิมได้อธิบายว่าบรรดานักวิชาการที่สันทัดในเรื่องการอรรถาธิบายอัลกุรอานเนี่ยนะครับในยุคสลัฟและยุคหลังจากบรรดาชาวสลัฟได้อธิบายองค์การนี้ว่าคำว่าเสื้อผ้านะครับหมายถึงนะครับหัวใจนั่นเองหมายความว่าจงทำให้หัวใจของเจ้าเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์นะครับจงทำให้หัวใจของเจ้าเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองนะครับนี่คือความสำคัญประการแรกส่วนประการที่สองนะครับที่เราสมควรอย่างยิ่งที่จะตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับเรื่องหัวใจของเรานะครับนั่นก็คือหัวใจเนี่ยคือสิ่งที่เป็นผลกระทบหรือร่องรอยของหัวใจเนี่ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยที่หัวใจเนี่ยถือเป็นแกนหลัก
นะครับและอวัยวะเนี่ยสื่อเป็นสิ่งที่จะติดตามหัวใจกระทำในสิ่งที่หัวใจได้ปรารถนาครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวว่าอะลาอินนะฟิลญะซะดิมุดกะตันฟะอิซาศอลุฮัตศอลุฮัจะซะดุกุลลุวะอิซาฟะซะดะฟะซะดะจะซะดุกุลลุอะลาวะฮิยัลกัลนะครับท่านนบีได้กล่าวว่าพึงทราบเถิดในร่างกายเนี่ยในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งนะถ้าหากว่าก้อนเนื้อก้อนนั้นน่ะมันดีนะร่างกายทั้งหมดก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าก้อนเนื้อก้อนนั้นมันเสียหายนะร่างกายก็จะเสียหายตามไปด้วยทั้งหมดพึงทราบเถิดก้อนเนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจนั่นเองนะครับท่านนบีได้พูดถึงความสำคัญของหัวใจนะครับและหัวใจเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานของความดีงามรวมไปถึงยังเป็นรากฐานของความเสียหายทั้งหมดนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอัลกัลบุมาลิกุนนะครับหัวใจเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนกษัตริย์นะครับวัลอะฎออูจุนูดูฮูส่วนอวัยวะต่างๆนะก็เปรียบเสมือนทหารนะครับฟะอิซาตอบัลมาลิกุนะครับตอบัตจุนูดูถ้าหากว่าทหารมันดีนะถ้าหากว่าประทานโทษครับพี่น้องถ้าหากว่ากษัตริย์ดีทหารก็จะดีตามไปด้วยนะครับวะอิซาคอบะซะกอลคอบะซะจุนูดูฮูนะครับเมื่อหัวใจหรือกษัตริย์เสื่อมทรามนะทหารก็จะเสื่อมทรามตามไปด้วยนะครับด้วยเหตุนี้นะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเน้นย้ำนะครับในการที่เราจะพูดถึงในเรื่องที่เป็นเกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับร่างกายนะครับหรือร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนเราก็จะต้องพยายามหาวิธีรักษานะครับอันนี้ขนาดร่างกายภายนอกนะครับซึ่งแน่นอนว่าหัวใจเราเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นครับมันยิ่งกว่าอวัยวะอื่นๆภายนอกเพราะถ้าหากว่าหัวใจเราเสียหายนะมันย่อมส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้าหากว่าหัวใจของเรามีปัญหาทางกายภาพมันก็จะส่งผลต่อชีวิตของเราในโลกนี้แต่ถ้าหากว่าหัวใจของเรานะครับที่เกี่ยวพันกับจิตวิญญาณมีปัญหาแน่นอนมันย่อมส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับประการต่อมาครับพี่น้องสิ่งสำคัญที่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเป็นเหตุสำคัญที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับนั่นก็เพราะว่าผู้คนส่วนมากผู้คนมากมายนะครับต่างเผลอหรือไม่ได้ให้ความสำคัญหรือใส่ใจกับโรคของหัวใจหรือใส่ใจกับหัวใจของตนเองนะครับด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับประการต่อมานะครับความสำคัญของหัวใจพี่น้องจะพบว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับสาเหตุมาจากอะไรครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้คนนะระหว่างผู้คนที่มันเกิดการขัดแย้งกันหรือเกิดการผิดใจกันนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนมาจากหัวใจทั้งสิ้นเริ่มต้นมาจากหัวใจทั้งสิ้นนะครับประการต่อมาครับพี่น้องความสำคัญของหัวใจอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่
หัวใจบริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยนะครับคือสาเหตุแห่งความสุขของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าตัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ายะเยามะลายันฟะอูมาลูวะลาบะนูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินซะลีมนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวันที่ทรัพย์สมบัตินะทรัพย์สินและลูกหลานเนี่ยจะไม่อำนวยประโยชน์ใดๆได้เลยนอกจากผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์โปร่งใสท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่านะครับหัวใจที่บริสุทธิ์เนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์โดยสิ้นเชิงจะยังไม่สมบูรณ์อย่างแท้จริงนะครับนอกจากว่าจนกว่าจะหัวใจดวงนั้นเนี่ยจะปลอดภัยจาก5ประการนะครับ1นะครับประกอบปลอดภัยจากการตั้งภาคีชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาซึ่งสิ่งตรงข้ามหรือสิ่งที่ค้านกับมันนั่นก็คืออัตเตาฮีดนะครับซึ่งชิริกเนี่ยคือสิ่งที่มันค้านกับเตาฮีด2นะครับหัวใจเนี่ยจะต้องปลอดภัยนะครับจากสิ่งที่เป็นบิดอะห์ทั้งหลายซึ่งขัดต่อสิ่งที่เป็นซุนนะห์อันนี้3นะครับหัวใจก็จะต้องปลอดภัยจากอารมณ์ฝ่ายต่ำซึ่งอารมณ์ฝ่ายต่ำในที่นี้ก็จะค้านกับสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้นะประการที่4ที่จะต้องหัวใจจะต้องบริสุทธิ์นั่นก็คือจะต้องปลอดภัยจากการเผลอเรอจากการพังเผลอซึ่งตรงข้ามกับการระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่5ก็คือหัวใจเนี่ยจะต้องบริสุทธิ์จากอารมณ์ใคร่อารมณ์ไฟต่ำซึ่งค้านกับการหลุดพ้นนะจากสิ่งที่ผิดหลักการนะและความบริสุทธิ์ใจนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความสำคัญนะครับของการที่เราจะต้องเอาใจใส่หรือให้ความสนใจกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนั่นเองพี่น้องประการต่อมานะครับผลลัพธ์จากการที่หัวใจมีปัญหาหรือมีโรคต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโรคแห่งการสงสัยนะครับโรคแห่งการปฏิเสธศรัทธาหรือโรคแห่งการอิจฉาริษยาตลอดจนโรคอื่นๆที่นอกเหนือไปจากนี้ซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราได้บอกกันไปพูดกันไปในตอนต้นว่าสาเหตุของมันนั่นก็คือมาจากหัวใจที่เสียหายนั่นเองในขณะเดียวกันนะครับเมื่อหัวใจดีนะมันก็จะส่งผลต่อหลักศรัทธาที่ถูกต้องรวมไปถึงการปฏิบัติต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดและการกระทำนะรวมไปถึงสิ่งอื่นๆทั้งหมดในหลักการศาสนาเมื่อหัวใจดีทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องราวศาสนาก็จะดีตามไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคือเมื่อหัวใจเราเนี่ยบริสุทธิ์ปลอดภัยจาก5ประการที่กล่าวไปข้างต้นเราเนี่ยย่อมเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่กลับไปหาอัลลอฮ์นะครับด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสนะครับประการต่อมาครับพี่น้องเมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์ของหัวใจนะที่มีต่อหลักศรัทธาที่มีต่อจิตวิญญาณหรือการปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเรื่องใดบ้างนะครับที่หัวใจจะถูกทดสอบเรื่องใดบ้างที่หัวใจจะถูกทดสอบซึ่งมีมากมายเลยครับพี่น้องถ้าหากว่าพูดในเรื่องนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะนำมาเสนอในบางส่วนนะครับเรื่องแรกนะครับที่หัวใจเราเนี่ยจะถูกทดสอบนะครับนั่นก็คือในเรื่องอิบาดะห์นะครับในเรื่องอิบาดะห์นะครับโดยเราเนี่ยจะถูกทดสอบว่าเราปฏิบัติ
อิบาดะห์อย่างไรนะรักษาในการปฏิบัติอิบาดะห์แค่ไหนนะทำในอิบาดะห์อย่างสมบูรณ์หรือไม่นะครับเป็นต้นซึ่งท่านฮะซันอัลบัสรีนะครับได้กล่าวว่าตะฟักกะดุลฮะลาวะฟีซะลาซินฟิศศอลาติวัลกุรอานีวัซซิกรินะครับท่านฮะซันอัลบัสรีได้กล่าวว่าพวกท่านเนี่ยจงค้นหาหรือแสวงหาความหอมหวานของอีมานใน3สิ่งด้วยกันนั่นก็คือในเรื่องแรกก็คือในการละหมาด2นะครับในการอ่านอัลกุรอานนะครับและ3ในการระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฟาอินวะจัดตุมูฮาฟัมดูวะอับชิรวะอับชิรูฟาอินลัมตัจิดูฮาฟะลามูอันนัลบาบะมุกละถ้าหากว่าพวกท่านพบเจอความหอมหวานของอีหม่านในสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือในการละหมาดนะครับในการอ่านอัลกุรอานหรือในการซิกรุลลอฮ์เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยจงกระทําสิ่งนั้นต่อไปและจงปิติยินดีมีความดีใจเสียเถิดนะและถ้าหากว่าพวกท่านไม่พบสิ่งดังกล่าวพึงทราบเถิดว่าประตูเนี่ยมันถูกล็อกแล้วหมายความว่าหัวใจเนี่ยมันถูกประทับตาหรือหัวใจนั้นตายด้านไปแล้วนะครับเมื่อเราพูดถึงการละหมาดพี่น้องครับบางคนนะครับวะลิยาซุบิลลาห์นะครับก่อนที่จะละหมาดเนี่ยนะนึกถึงวันนี้เราทำอะไรไปบ้างหรือนึกว่าเราลืมสิ่งใดไปบ้างนึกไม่ออกครับแต่พอเข้าเวลาละหมาดเท่านั้นแหละนะครับวะลิยาซุบิลลาห์มาทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลืมของอยู่ที่นั่นฉันจะต้องทำสิ่งนี้นะซึ่งมันค้านกับสิ่งที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ท่านนบีบอกว่าอะไรครับอักิมิศอลาห์ยาบิลานอะริฮนาบิฮาหรือเอากามาก่อนอาริฮนาบิศอลาห์ยาบิลานก็คือท่านนบีเนี่ยได้สั่งใช้ให้บิลานทำการอิกอมะและท่านก็บอกว่าเราเนี่ยพักผ่อนด้วยกับการละหมาดนะครับแต่ในขณะที่เราบางคนนะครับก็ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามพึงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราทุกคนเนี่ยรอดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือการรำลึกถึงสิ่งอื่นในขณะละหมาดวะลิยาซุบิลลาห์หรือแม้กระทั่งนะครับการอ่านอัลกุรอานนะครับบางคนนะครับอ่านอัลกุรอานไม่ได้เข้าใจหรือว่าไม่ได้ซาบซึ้งในอัลกุรอานนะแต่พอเวลามาดูละครนะฮะดูซีรีส์เกาหลีหรือว่าดู Netflix หรือว่าสิ่งอื่นๆที่เป็นละครที่พวกเราในปัจจุบันดูกันนะบางคนนะครับเวลาดูละครนะครับพบว่าอินกับละครบางคนร้องไห้กับละครนะครับโอ้ซึ้งมากนะครับแต่ในขณะที่เวลาอ่านอัลกุรอานไม่รู้สึกอะไรเลยอยากจะอ่านให้มันจบๆไปหรือเวลาละหมาดตามหลังอิหม่ามอ่านนานบ่นในใจแล้วนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าใครมีอยู่นะครับก็จะต้องแก้ไขและจะต้องตรวจสอบตัวเองนะครับในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเรื่องแรกอย่างที่บอกไปสิ่งที่หัวใจจะถูกทดสอบก็คือในเรื่องอิบาดะห์นะครับประการต่อมาเรื่องที่หัวใจจะถูกทดสอบเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องความรู้ในเรื่องความรู้ในการแสวงหาความรู้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เราจะถูกทดสอบหัวใจเราเนี่ยจะถูกทดสอบในเรื่องนั้นๆ นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่เรียนศาสนานะครับคนที่เรียนศาสนาเนี่ยจะถูกทดสอบ
ในสิ่งที่ตนเรียนนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะซูลุกอดมาอัตตินยามัลกิยามะฮัตตายุสอัลอันอุมริฮิฟีมาอัฟนาฮูวะอัลอิลมิฮิฟีมาฟะอะละวะอันมาลิฮิมินอัยนะอิกตะซะบะฮูวะฟีมาอันฟะกะวะอันจิสมิฮิฟีมาอัฟลาฮูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเท้าทั้งสองหรือขาทั้งสองของเบาเนี่ยจะไม่ขยับไปไหนในวันเกียร์มะจนกว่าเขาเนี่ยจะถูก3ถึง4ประการนะก็คือถูกถามถึงชีวิตของเขานะว่าทำอะไรไปบ้างนะและถูกถามถึงความรู้นะของเขาเนี่ยรู้มาแล้วกระทำสิ่งใดไปบ้างกระทำในสิ่งที่เป็นความรู้กระทำในสิ่งที่ตนเองรู้มาหรือไม่นะครับสามก็คือถูกถามถึงทรัพย์สินนะว่าเขาเนี่ยหาได้จากไหนนะครับและใช้จ่ายไปอย่างไรนะและถูกถามถึงร่างกายของเขานะที่เขาได้ใช้ไปว่าใช้อะไรไปบ้างซึ่งหัวใจเนี่ยเป็นหนึ่งในอวัยวะของร่างกายนะครับนะครับต่อมานะครับเรื่องที่จะต้องถูกสอบสวนหัวใจเรื่องที่หัวใจเนี่ยจะถูกทดสอบก็คือการดะวะการเรียกร้องเชิญชวนและการปฏิบัติในสิ่งที่ได้เรียนมาหรือในสิ่งที่ได้รู้มานะครับเนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะนะพวกท่านเนี่ยจงเผยแพร่ต่อจากฉันแม้ว่าเพียงอายะเดียวก็ตามนะครับหัวใจจะถูกทดสอบในการหน้าที่การดะวะการเชิญชวนไปสู่อิสลามรวมไปถึงนะครับการปฏิบัติในสิ่งที่ได้ร่ำเรียนหรือได้รับรู้มานั่นเองนะครับบรรดาชาวซะลัฟนะครับอาศัยการท่องจำหะดีษด้วยกับการปฏิบัตินะครับดังนั้นเนี่ยการเชิญชวนการปฏิบัติในสิ่งที่รับรู้มาในสิ่งที่ร่ำเรียนมาถือเป็นสิ่งจำเป็นที่พวกเราทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างสุดความสามารถนะครับประการต่อมานะครับเรื่องที่หัวใจเนี่ยจะถูกทดสอบนั่นก็คือในเรื่องการปัญหาการขัดแย้งนะในการโต้เถียงซึ่งกันและกันนะคนคนหนึ่งนะครับมีหะดีษบทหนึ่งที่พูดถึงคุณลักษณะของมุนาฟิกที่ว่าอิซาคอซะมาฟะญะรเมื่อเขาเนี่ยได้ทำการโต้เถียงเนี่ยเขาก็จะทำในสิ่งที่มันเลยเถิดสิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการโต้เถียงหรือการทำในสิ่งที่เป็นมารยาทของการโต้เถียงเนี่ยมันเกี่ยวพันกับหัวใจเช่นเดียวกันซึ่งหัวใจเนี่ยจะถูกทดสอบว่าเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยนะบุคคลนั้นเนี่ยจะปฏิบัติหรือจะจัดการในสิ่งที่เป็นความขัดแย้งอย่างไรประการต่อมานะครับสิ่งที่หัวใจเนี่ยจะถูกทดสอบเช่นเดียวกันนั่นก็คือในเรื่องของอารมณ์ไฟต่ำนะครับอารมณ์ไฟต่ำนะครับซึ่งอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยเป็นบ่อเกิดของโรคแห่งความโรคแห่งหัวใจอื่นๆตามมาอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการอิจฉาริษยานะการกลับกอกนะครับหรือการนินทาว่าร้ายนะซึ่งบ่อเกิดเหล่านี้เนี่ยมันมาจากอารมณ์ไฟต่ำทั้งสิ้นนะครับซึ่งนะครับ
สิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนมันนำไปสู่ความผิดบาปนะครับและความผิดบาปเนี่ยพี่น้องผลของมันนะครับบทลงโทษของมันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดบาปซึ่งมีให้เห็นมากมายนะครับท่านอิหม่ามอิบนุ กอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้เขียนหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่าอัดดะวัดดะวะหรืออันจาวาบุลกาฟีนะครับท่านอิหม่ามอิบนุ กอยยิมได้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับโดยอธิบายนะครับถึงผลของสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนขออัลเลาะห์ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับที่ท่านอิบนุ กอยยิมได้พูดถึงนั่นก็คือผลกระทบของบาปที่เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นเองซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการที่หัวใจนะครับจะถูกปิดผนึกก็คือหัวใจตายด้านนั่นเองนะรวมไปถึงไม่รับฟังสิ่งต่างๆนะทั้งมีการปิดกั้นนะซึ่งเป็นผลกระทบมาจากความผิดหรือแม้กระทั่งบททดสอบอื่นๆหรือบทลงโทษอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการที่ความรู้เนี่ยถูกหลงลืมไปนะหรือสิ่งอื่นนอกจากนี้ตัวอย่างเช่นนะครับมีท่านอิหม่ามชาฟีนะครับได้กล่าวว่าชะกาวตุอิลาวะกีซูอิซูอาฮิบซีฟาอัรชะดานีอิลาตัดกิลมาอาซีฟะอินท่านอิหม่ามชาฟีนะครับได้กล่าวได้ไปร้องเรียนกับครูของท่านคือท่านวะกีถึงความจำที่ไม่ดีของท่านฟาอัรชะดานีบิตัดกิลมาอาซีครูของท่านนะครับที่ชื่อท่านวะกีเนี่ยก็ได้แนะนำให้ท่านอิหม่ามชาฟีละทิ้งความผิดบาปนะครับฟินนัลอินมานูรุนวะลายุตาชะกาวตุอิลาวะกีฟินนัลอินมานูรุนลายุตาบิลอาซีเอากลับมาก่อนอันนี้ตัดตรงที่อันนี้ออกไปนะเอาใหม่ตรงนี้ใหม่นะครับท่านอิหม่ามชาฟีนะครับได้กล่าวนะครับว่าชะกาวตุอิลาวะกีซูอิฮิฟซีฟะอัรชะดานีอิลาตัดกิลมาอาซีนะครับฟะอินนัลอิลมานูรุนวะนูรุลลอฮ์วะนูรุลลอฮิลายุตาบิลอาซีนะครับท่านอิหม่ามชาฟีได้ร้องเรียนนะครับครูของท่านที่ชื่อท่านวะกีถึงความจำที่ไม่ดีครูของท่านเนี่ยก็เลยแนะนำให้ท่านเนี่ยให้ละทิ้งในความผิดทั้งหลายเพราะความรู้นะก็คือแสงสว่างและแสงสว่างหรือความรู้ของเราเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจะไม่ได้รับกับผู้ที่ฝ่าฝืนลายุฮดาลิลอาซีมีหลายสำนวนนะครับประการต่อมาครับพี่น้องหนึ่งในเรื่องที่หัวใจเราเนี่ยจะถูกทดสอบนั่นก็คือในเรื่องชุบฮัตต่างๆก็คือข้อคุมเครือต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งข้อคุมเครือเหล่านี้เนี่ยแน่นอนมันจะนำพาคนคนนั้นหรือเบาคนนั้นเนี่ยไปสู่สิ่งที่มันผิดหลักการไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธศรัทธานะการทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์นะหรือทำในสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยจะถูกทดสอบนะครับประการต่อมานะครับประการต่อมาสาเหตุนะครับสาเหตุที่นำไปสู่โรคหัวใจนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีหลายสาเหตุมากนะครับซึ่งเราก็จะไล่เรียงกันโดยสรุปนะครับนั่นก็คือหนึ่งในสาเหตุนะครับ
สำคัญเลยนะครับนั่นก็คืออัลญะฮลก็คือความไม่รู้นะครับความโง่เขลาความไม่รู้นะครับซึ่งความไม่รู้เนี่ยนะครับจะนำไปสู่โรคต่างๆของหัวใจนะไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการปฏิเสธศรัทธาหรือโรคที่เกี่ยวกับการทำผิดต่างๆนะทำสิ่งที่มันฝ่าฝืนหลักการซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะจุดกำเนิดก็มาจากการไม่รู้นั่นเองด้วยเหตุนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสว่าฟัสอะลูอะลาซิกริอินกุนตุมลาตะอะลามูนพวกเจ้าเนี่ยจงถามผู้รู้หาพวกเจ้าไม่รู้นะครับยารักษาความไม่รู้นั่นก็คือการถามผู้รู้นั่นเองนะครับสาเหตุที่2นะครับ1ในสาเหตุที่นำไปสู่โรคแห่งหัวใจนะครับนั่นก็คือฟิตนะห์ต่างๆนะครับฟิตนะห์ต่างๆท่านฮุซัยฟะห์บินยามานนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอินนัลฟิตนะตะตุอรดุอะลัลกุลูบนะครับฟิตนะห์เนี่ยนะมันจะถูกมันจะประสบกับหัวใจทั้งหลายนะดังนั้นเนี่ยฟะอัยยุกอลบินอานิซาบิฮานุกิตัตฟีฮินุกตะตุนซาวดาดังนั้นหัวใจใดก็ตามนะครับที่เชื่อฟังหรือคอยตามในฟิตนะห์นั้นเนี่ยนะหัวใจเนี่ยก็จะมีจุดดำจุดหนึ่งเกิดขึ้นฟะอินอันกอรอฮานุกิตัตฟีฮินุกตะนุกตะตุนไบดาและถ้าหากว่าหัวใจปฏิเสธในฟิตนะห์นั้นเนี่ยนะมันก็จะมีจุดขาวเกิดขึ้นในหัวใจนะฟะมันอะฮับบะมินกุมอันยะละมะอัศอบะฮุอัลฟิตนะห์อัมละดังนั้นใครก็ตามนะครับที่ต้องการที่จะรู้ว่าตนเองเนี่ยประสบกับฟิตนะห์หรือไม่นะครับให้เขาเนี่ยพิจารณาดูว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามแล้วเขามองว่ามันเป็นสิ่งฮาลาลนะหรือเขามองเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ฮาลาลนะพอถัดจากอีกวันนึงมองว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนะแน่นอนถ้าหากว่าใครมีสภาพแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเขาได้ประสบกับฟิตนะห์แล้วซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าหากว่าเป็นการเปลี่ยนทัศนะหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องหนึ่งเรื่องใดจากฮารานกลายเป็นฮารอมโดยอาศัยหลักฐานนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านฮุซัยฟะห์บินยามานได้บอกไปแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือถ้าหากว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ไฟต่ำถ้าวันนี้เรามองว่ามันเป็นที่ต้องห้ามอีกวันนึงเรามองว่าเป็นสิ่งอนุมัติหรือเรื่องเรื่องหนึ่งที่เรามองว่ามันเป็นที่ต้องห้ามหรือมองเป็นที่อนุมัติและถือว่าเป็นที่ต้องห้ามนะเท่ากับว่าเราเนี่ยประสบกับฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นอันนั้นแล้วนะครับประการต่อมานะครับสาเหตุที่นำไปสู่โรคแห่งหัวใจนะครับโรคหัวใจนั่นก็คืออัชฮาวาตนั่นคือวัลมาอาซีก็คือสิ่งที่เป็นอารมณ์ไฟต่ำนะครับสิ่งที่เป็นอารมณ์ไฟต่ำและสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนนะครับนั่นก็คือเรื่องที่เราถูกทดสอบนั่นเองเพราะเรื่องที่เราถูกสิ่งที่หัวใจของเราถูกทดสอบมันย่อมนำไปสู่สิ่งที่มันผิดหลักการถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการในเรื่องนั้นได้นะครับประการต่อมานะครับสิ่งที่เป็นสาเหตุนะครับของโรคหัวใจนะครับนั่นก็คือการหลงลืมจากการระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอะลาบิซิกริลลาฮ์ตัตมะอินนุลกุลูบพึงทราบเถิดด้วยการระลึกถึงอัลลอฮฺเท่านั้นเนี่ยหัวใจเนี่ยจะมีความสงบ
และท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามัสลุลลซีมัสลุลลซีนยัซกุรุนัลลอฮ์วัลลซีนลายัซกุรุมัสลุลฮัยวัลมัยยิตนะอุปมาผู้ที่ระลึกถึงอัลลอฮ์กับผู้ที่ไม่ได้ระลึกถึงพระองค์นะอุปมาดังคนเป็นและคนตายนะครับฉะนั้นหนึ่งในสาเหตุที่จะนำไปสู่โรคหัวใจนะครับนั่นก็คือการหลงลืมอัลลอฮ์นะครับฟานาซีอัลลอฮ์ฟาอันซาฮุมนะครับพวกเขาเนี่ยหลงลืมอัลลอฮ์เขาพระองค์เนี่ยจึงหลงลืมพระองค์นะครับแป๊บนึงหรือในองค์การที่ว่าเมื่อกี้องค์การเมื่อกี้ตัดไปนะครับซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดว่าวะลาตะกูนูกัลละซีนนะซุลลอฮะฟะอันซาฮุมอันฟุซะฮุมอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดว่าและพวกเจ้าเนี่ยจงอย่าเป็นดังเช่นบรรดาผู้ที่ลืมอัลลอฮ์นะมิฉะนั้นเนี่ยพระองค์จะทำให้พวกเขาเนี่ยลืมตัวพวกเขาเองนะครับและชนเหล่านี้เนี่ยคือผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับและสิ่งที่เป็นสาเหตุอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือการคบเพื่อนที่ไม่ดีนะการคบเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยมันจะนำพาไปสู่โรคแห่งหัวใจอีกเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับสิ่งที่จะนำไปสู่โรคหัวใจอีกเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือการบริโภคสิ่งฮารอมนะครับเช่นการกินดอกเบี้ยนะครับหรือการติดสินบนหรือสิ่งต่างๆนะครับที่มันไม่อนุญาตตามหลักการนะครับอีกทั้งนะครับการบริโภคสิ่งที่มันฮารอมนะครับยังเป็นสาเหตุที่ดูอาเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับเองด้วยนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงบุคคลหนึ่งนะครับซะกะรอรอจุลยูติลุสซะฟัรนะยะมุดดุยะดัยฮิอิลัสซะมาอ์ยารับยารับฟะมัตอะมูฮารอมุนวะมัชรอบูฮารอมุนวะมัลบะซูฮารอมุนฟะอันนายุสตะจาบุละท่านนบีเนี่ยได้กล่าวถึงบุคคลหนึ่งนะครับที่เดินทางไกลในผมเผ่ายุ่งเหยิงนะและเขาเนี่ยยกมือขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับซึ่งการกระทำของเขาเนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะตอบรับดุอานั่นคือการเดินทางนะการยกมือขึ้นสู่ฟ้านะแต่ท่านนบีก็เลยกล่าวต่อไปว่าในขณะเดียวกันนะครับอาหารของเขานะเป็นที่ต้องห้ามนะเสื้อผ้าของเขาเป็นที่ต้องห้ามและสิ่งที่เขาบริโภคเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามแล้วเขาจะได้รับการตอบรับดุอาได้อย่างไรนะครับฉะนั้นแล้วนะครับการบริโภคสิ่งที่ฮารอมมันจะนำไปสู่โรคแห่งหัวใจและยังเป็นเหตุให้ดุอามิได้ถูกตอบรับอีกด้วยนะครับแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของสาเหตุที่จะทำให้หัวใจเนี่ยเกิดโรคหรือทำให้หัวใจตายได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะมันพลิกผันได้ตลอดเวลานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะกุลูบะอิบนุอาดัมบัยนะอัศอบิอัยนิมินอัศอบิรเราะห์มานนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานโทษครับพี่น้องท่านรอซูลได้กล่าวว่านะหัวใจของมนุษย์เนี่ยนะอยู่ระหว่าง2นิ้วของผู้ทรงเมตตาอยู่ก็ลิบุไกฟะยะชาโดยที่พระองค์เนี่ยจะทรงเปลี่ยนผันตามที่พระองค์ทรงประสงค์เอากรรมคน
ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวดุอาบทนี้ต่อจากนี้โดยท่านเนี่ยได้กล่าวดุอานี้อย่างมากมายนะครับโดยที่ท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลนะครับได้กล่าวว่ายามุกัลลิบัลกุลุบซับบิตกัลบีอะลาดีนนะครับโอ้ผู้ที่เปลี่ยนผันหัวใจโปรดทําให้หัวใจของข้าพระองค์เนี่ยมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดหรือในอีกสำนวนหนึ่งยามุซอดิฟัลกุลุบซับบิตกัลบีอะลาตออาติกโอ้ผู้ที่เปลี่ยนผันหัวใจหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับโปรดทําให้หัวใจของข้าพระองค์เนี่ยนะมั่นคงหรืออยู่ในการเชื่อฟังพระองค์ด้วยเถิดนะครับเพราะหัวใจอย่างที่บอกไปครับพี่น้องท่านอบีอุบัยดะห์อัญญัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่านะครับอุปมาหัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยก็เหมือนกับนกนะครับที่บินไปบินมานะครับในแต่ละวันพี่น้องลองสังเกตดูครับนกเวลาบินเนี่ยแน่นอนมันบินปีกก็จะกระพือไปจนก็เหมือนกับหัวใจครับที่มันเปลี่ยนผันไปมานะครับรวมไปถึงนะครับท่านอบูมูซานอัชอะรีนะครับท่านได้ยกตัวอย่างของหัวใจที่มันเปลี่ยนผันไปมานะครับโดยท่านได้กล่าวว่าอินนามาซุมมิยัลกอลมินตะกอลลูบิฮีอัลกอลก็คือหัวใจนะครับที่ถูกเรียกว่าอัลกอลเนี่ยเนื่องจากมันมาจากการที่มันกลับไปกลับมานะครับและหัวใจเนี่ยนะก็เหมือนกับขนนกนะที่มันติดอยู่กับต้นไม้นะครับแล้วลมเนี่ยก็ได้พัดพามันไปจนกระทั่งมันก็ตกมาสู่พื้นดินพี่น้องลองสังเกตดูครับเวลาขนนกเนี่ยมันตกมาจากต้นไม้หรือจกมาจากที่สูงเนี่ยมันหมุนไปหมุนมาก็เหมือนกับหัวใจของคนเรานี่แหละครับมันหมุนไปหมุนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับดังนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวดุอาบทข้างต้นอย่างมากมายคือกล่าวดุอาบทนั้นยามุกัลลิบัลกุลุบซับบิตกัลบีอะลาดีนโอ้ผู้ที่เปลี่ยนผันหัวใจโปรดทำให้หัวใจของข้าพระองค์นะมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ด้วยเถอะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดโรคหัวใจนั่นเองประการต่อมานะครับสิ่งที่จะมารักษานะครับโรคหัวใจที่มันเกิดขึ้นโรคแห่งจิตใจที่มันเกิดขึ้นนะครับประการแรกนะครับก็คือการมีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือการที่หัวใจเนี่ยนะครับมีความรักพระองค์นะครับรักเพื่อพระองค์นะรวมไปถึงเวลาโกรธก็โกรธเพื่อพระองค์นั่นเองท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับท่านได้อธิบายว่า1ในสาเหตุนะครับที่จะเป็นการรักษาโรคแห่งจิตใจเนี่ยนะครับก็คือการที่หัวใจของเบาหรือหัวใจของมนุษย์เต็มไปด้วยกับการมีความรักต่อพระองค์นะครับโดยพระองค์เนี่ยได้ตรัสว่าวัลลาดีนาอามานูอาชัดดูฮุบบัลลิลลาบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยคือผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งสื่อกลางหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดความรักต่ออัลเลาะห์มีมากมายเลยครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการอ่านอัลกุรอานนะการอ่านอัลกุรอานโดยการใคร่ควรถึงความหมายนะและแสวงหาความใกล้ชิดต่อพระองค์นะครับด้วยการทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้ปฏิบัตินะหลังจากสิ่งที่เป็นฟัรดูแล้วนะครับรวมไปถึงสิ่งอื่นๆนอกจากนี้ที่เป็นความดีนะครับที่เป็นอิบาดะห์นะเพราะความหมายของคำว่าอิบาดะห์เนี่ยนะก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงรักและพอพระทัยไม่ว่าจะเป็นคำพูดและการกระทำที่ปรากฏภายนอกหรือว่าการกระทำที่มันอยู่ภายในจิตใจก็ตามนะครับประการต่อมานะครับ
ในเรื่องของหัวใจเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตัดเอาไว้นะครับว่าการฟัซกุรูนีอัซกุรุกุมนะครับจงดังนั้นเนี่ยจงระลึกถึงข้านะและข้าเนี่ยจะระลึกถึงเจ้านะครับหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เกิดความรักที่มีต่ออัลเลาะห์นั่นคือการระลึกถึงพระองค์นั่นเองนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินเอานะครับเป็นชาวซะลัฟนะครับเป็นป่าชาวซะลัฟเป็นตาบีอีนนะครับท่านได้กล่าวว่าการระลึกถึงมนุษย์เนี่ยคือโรคส่วนการระลึกถึงอัลเลาะห์เนี่ยก็คือยารักษาโรคนะครับฉะนั้นการระลึกถึงอัลเลาะห์จึงเป็นยารักษาทุกสิ่งที่เป็นโรคแห่งจิตใจนะครับท่านฮาฟิซอัซซะฮะบีท่านอิหม่ามซะฮะบีนะครับได้กล่าวในความเห็นของท่านนะครับได้กล่าวอธิบายนะครับความเห็นท่านอับดุลลอฮ์บินเอานะครับว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าช่างน่าแปลกใจเสียเหลือเกินนะครับจากพวกเราเนี่ยและจากความเผลาความไม่รู้ของพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยได้ละทิ้งยารักษาโรคก็คือละทิ้งการระลึกถึงอัลเลาะห์นะครับแต่กลับเข้าไปหาโรคนั่นก็คือเข้าไปหามนุษย์เข้าไปหาผู้คนจนกระทั่งนำไปสู่โรคแห่งหัวใจนะครับประการต่อมานะครับที่จะเป็นสิ่งที่มารักษาโรคแห่งหัวใจที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือการมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้กุลอินนะศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชะรีกะละฮูวะบิซาลิกะอุมิตตุวะอะนะอัววะลุลมุสลิมีนกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงการละหมาดของฉันนะการทําอิบาดะห์ของฉันและการมีชีวิตและการเสียชีวิตของฉันเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งสากลโลกนะไม่มีภาคีใดนะต่อพระองค์ทั้งสิ้นและสิ่งดังกล่าวเนี่ยคือสิ่งที่ฉันถูกสั่งใช้และฉันคือคนแรกที่เป็นมุสลิมนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดถึงการมีความอิคลาสนะครับซึ่งการมีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็คือยารักษาโรคแห่งจิตใจทั้งหลายนะครับประการต่อมานะครับสิ่งที่จะเป็นยารักษาโรคแห่งหัวใจเนี่ยนี่คืออะไรครับก็คือการปฏิบัติตามซุนนะฮุสุลมุตาบะนะครับปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนาได้สั่งใช้นั่นก็คือการที่การงานของเขานะหลักความเชื่อสอดคล้องกับสิ่งที่อัลกุรอานและซุนนะได้นำมานะครับโดยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกเจ้ารักอัลเลาะห์ก็จงปฏิบัติตามฉันแล้วอัลเลาะห์เนี่ยจะทรงรักพวกท่านนะครับและพระองค์ยังได้ตรัสอีกว่าวะมาอาตากุมรอซูวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูฮูวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูและสิ่งใดก็ตามที่รอซูลได้นำมายังพวกเจ้าพวกเจ้าจงปฏิบัติมันจงยึดถือมันและสิ่งใดก็ตามที่รอซูลได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละทิ้งหรือละเลิกเสียเถิดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะมารักษานะสิ่งที่เป็นโรคร้ายในจิตใจนั่นเองนะครับอีกเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งในสิ่งที่จะมารักษาหัวใจของเรานั่นก็คือการที่เราเนี่ยมีความรู้นะศึกษาหาความรู้และมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะสิ่งทั้งสองอย่างนี้หรือว่าจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้พระองค์เนี่ยรักบ่าวนะครับความยำเกรงนะก็คือการที่เราเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้สั่งห้ามนะครับหรือท่าน
ตอลบินฮะบีบนะครับชาวซะลัฟได้กล่าวว่าอัตตักวาอันตะมัลลอฮ์อันอัตตักวาอันตะมัลฟีตออติลลาอะลานูริมินัลลอฮ์ตัรจูซาวาบัลลอฮ์ความยำเกรงนะครับก็คือการที่ท่านเนี่ยปฏิบัตินะในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์นะมาจากแสงสว่างหรือความรู้ที่มาจากพระองค์นะหวังในผลตอบแทนต่อพระองค์วะอันตัตรูกะมะซียะตัลลอฮ์อะลานูริมินัลลอฮ์ตะคอฟอิกอบัลลอฮ์และคือการที่ท่านเนี่ยละทิ้งในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนนะมาจากความรู้ที่มาจากพระองค์มาจากแสงสว่างนะที่มาจากพระองค์โดยเกรงกลัวนะบทลงโทษของพระองค์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยรอดพ้นหรือขจัดในสิ่งที่เป็นโรคร้ายต่างๆในหัวใจได้นะครับนั่นก็คืออะไรบ้างครับทบทวนกันอีกรอบนะครับนั่นก็คือการมีความรักต่ออัลเลาะห์นะการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์การระลึกถึงพระองค์นะสิ่งเหล่านี้จะมาลบล้างสิ่งที่เป็นโรคร้ายออกไปจากหัวใจนะครับ2นั่นก็คือการปฏิบัติตามซุนนะห์นะรวมไปถึงการมีความยำเกรงต่อพระองค์นั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องก็อยากจะตักเตือนตัวของกับผมเองและพี่น้องทุกท่านนะครับให้ทำการตรวจสอบนะครับตัวเราเองนะฮาซิบูอันฟุซุกุมกับลันตุฮาซิบูจงตรวจสอบตัวของพวกท่านนะก่อนที่พวกท่านจะถูกตรวจสอบนะครับก็คือหมายความว่าจงตรวจสอบตนเองในโลกนี้ก่อนที่เราจะถูกตรวจสอบในโลกหน้าและสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องตรวจสอบนั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวพันกับหัวใจนะสิ่งที่จะนำไปเราเนี่ยไปสู่ความหายนะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการกับหัวใจของเราได้นะครับฉะนั้นแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์เนี่ยทรงทำให้พวกเราทุกคนนะครับรอดพ้นจากสิ่งที่เป็นโรคหัวใจทั้งหลายนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮะวะลีวะละกุมนะครับบิลลาฮิตอฟีกวันฮิยาสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ